verb มีอยู่3ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่า main verb ประเภทที่2เรียกว่า auxiliary verb หรือว่า verb ช่วยนะคะแล้วก็ประเภทที่3เรียกว่า linking verb ทีนี้มันต่างกันยังไงไปดูกันเร็วๆเลยค่ะ main verb นะคะก็คือเป็น verb ที่ทำหน้าที่เป็นกิริยาหลักของประโยคตัวอย่างเช่น they sleep I eat Gigi rent 2ประโยคแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นรูปแบบของประโยคที่ใช้ในปัจจุบันแต่ว่าประโยคที่3 Gigi rent เนี่ยก็เป็นอดีตนะคะ Gigi I day เป็นประธาน verb ประเภทที่2นะคะก็เรียกว่า auxiliary verb หรือว่า verb ช่วยหน้าที่ก็คือว่ามันเนี่ยจะมาช่วยเจ้า verb หลักในประโยคเพราะว่า verb หลักเนี่ยมันแค่บอกว่าใครทำอะไรแต่ว่ามันจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้จนกว่าจะมี verb auxiliary มาช่วยแล้วมันมาช่วยทำไงบ้างมันมาช่วยว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนไหนมันมาช่วยบอกว่าใครเป็นคนทำอะไรในเหตุการณ์นั้นๆนะคะหลักๆจะมีอยู่เป็น be do have แล้วอีกประเภทนะคะก็จะเรียกว่า modal verb เช่น will would shall should may might ประมาณนี้แต่ว่าในเอพิโซดนี้จะยังไม่สอนเรื่อง modal verb นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า verb ช่วย be ทำอะไรได้บ้างB นะคะก็จะแบ่งเป็น is am are was were แล้วก็ be is am are เนี่ยจะใช้กับ present continue เป็นอะไรที่เป็นปัจจุบันอยู่ส่วน was were จะใช้กับรูปอดีตนะคะแล้วก็ be เนี่ยจะใช้กับอนาคตเช่น will be I will be rich one day โอ้ยวันหนึ่งเนี่ยฉันจะร่ำรวยมาดูตัวอย่างกัน Jada and Jay are getting married Jada and Jay are getting marriedอันนี้เป็น present continue ก็คือว่าเจด้ากับเจเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันแล้วประโยคที่2 William was leaving at 10 o'clock William was leaving at 10 o'clock William เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยกำลังเขาเนี่ยกำลังจะออกเลยนะตอน 10 โมงเช้าส่วนประโยคสุดท้ายนะคะ B ที่เป็นตัวช่วย I will be there in a second เฮ้ยเดี๋ยวจะไปถึงแล้วในอีกไม่กี่นาทีนี้แหละ I will be there in a secondB ก็จะใช้ประมาณนี้ verb ช่วยตัวต่อไปนะคะ do ก็จะมีเป็น do does แล้วก็ did do กับ does เนี่ยจะใช้กับ present simple เป็นรูปประโยคปัจจุบันส่วน did ใช้กับอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง don't you like this dress don't you like this dress เฮ้ยเธอไม่ชอบหรอเนี่ยชุดเนี้ยหรือ Kyle doesn't want to be a doctor Kyle doesn't want to be a doctor Kyle ไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ถ้าเป็นอดีตก็จะพูดว่า they didn't agree with me on that they didn't agree with me on that พวกเขาไม่ได้เห็นด้วยกับฉันเลยนะในหัวข้อนั้นน่ะหรือว่า didn't you have enough didn't you have enough ประโยคนี้เอาไปใช้กับเพื่อนก็ได้นะสมมุติแบบอกหักพังรักยับเยินมาหลายรอบแล้วกับแฟนคนเดิมแต่ไม่เลิกกันสักทีก็จะพูดว่า didn't you have enough เฮ้ยยังโดนมาไม่พออีกเหรอฮะประมาณนี้ค่ะข้อสังเกตนะคะถ้าเกิด do does did เนี่ยถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันจะไม่แสดงให้เห็นเช่นแบบI go to school. I go to school. ฉันไปโรงเรียนนะคะอันนี้เนี่ยก็เห็นไหมเราจะไม่ต้องเห็น I do go to school. จริงๆจะพิมพ์ว่า I do go to school ก็ได้แต่มันก็จะเหมือนแบบใช้เน้นว่าแบบฉันเนี่ยไปโรงเรียนนะมันจะเน้นมากกว่าพูดว่า I go to school. แต่พอมาเป็นคำถามหรือรูปปฏิเสธปั๊บเนี่ย do กับ does มันจะออกมาทันทีแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งเมื่อมี do does did แล้วเนี่ยverb ที่ตามหลังอะค่ะให้เปลี่ยนกลับมาเป็นช่องหนึ่งได้เหมือนเดิมเลยนะคะต่อไป verb to have verb to have ก็จะมี have has had นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้กับ perfect อาจจะเป็น present perfect หรือว่าเป็น past perfect ก็ได้เช่น I haven't heard from him for ages I haven't heard from him for ages โอ้ไม่ได้ยินจากเขามาเป็นชาติละหรือประโยคที่สองThe kid has been locked up in a room since 11 a.m. The kid has been locked up in a room since 11 a.m. เด็กคนนั้นถูกขังอยู่ในห้องมาตั้งแต่11โมงแล้วนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายตัวอย่าง Nina had showered before she slept. Nina had showered before she slept. Nina เนี่ยอาบน้ำก่อนที่เธอจะไปนอนข้อสังเกตก็คือมันจะเป็น have has หรือ had แล้วตามด้วย verb ช่องที่3ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยส่วนเรื่อง tense เดี๋ยวยังไงฟิล์มสอนอีกทีนึงเนาะมีตัวอย่างเพิ่มเติมจากที่สอนไปตัวอย่างเช่น Ryan is attacked by his opponent Ryan is attacked
by his opponent อย่างที่บอกปกติ verb ช่วย be เนี่ยจะใช้กับ ing เป็นหลักนะคะแต่ว่าในที่นี้จะเห็นว่ามันตามด้วย verb ช่องที่3ที่เติม ed เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น passive voice คือถูกกระทำ Ryan เนี่ยถูกจู่โจมจากคู่แข่งประโยคที่2 Pam eats late every morning Pam eats late every morningแพมเนี่ยโอ้ยกินสายทุกวันเลยทุกเช้าเลยเนี่ยกินสายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแพมตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็น verb ช่วยดูแต่บอกแล้วว่าถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่าบางทีเขาตัดรูปดูกระดาษออกไปแล้วแพมอะค่ะคือเป็นประธานคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย verb ก็เลยจะต้องเติม s นะคะเป็น present simple แต่พอมาเป็นคำถามเห็นไหม Does Pam always eat late Does Pam always eat late แพมเนี่ยกินสายตลอดอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลัง does เนี่ยคำว่า eat ก็จะกลับมาเป็นรูป verb 1ก็คือไม่ต้องเติม s อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราใส่ s ไปตรง does เรียบร้อยแล้วประโยคสุดท้าย verb to be เนาะเป็นอดีต Mimi was loved but not anymore Mimi was loved but not anymore Mimi เนี่ยเคยถูกรักนะแต่ตอนนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วคือแบบไม่มีใครรักอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคราวนี้มาเข้าสู่ verb ประเภทที่3ค่ะ verb ประเภทที่3จะเรียกว่า linking verbซึ่ง linking verb อะค่ะมันก็จะคล้ายๆ verb to be ตรงที่มันมักจะตามด้วย adjective แล้วมันมักจะเป็น verb อะค่ะอันที่3ก็คือส่วนใหญ่จุดสังเกต linking verb อะมักจะเป็นมันจะเหมือนประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นเห็นได้กลิ่นได้ยินเสียงรู้สึกเช่น smell taste sound feel become remain seem ที่แปลว่าดูเหมือนว่านะคะ become ที่แปลว่ากลายเป็นลองมาดูตัวอย่างกันThis minty ice cream tastes so good. Ice cream รสมิ้นอันนี้โอ้รสชาติอร่อยมากๆ He seems nervous. He seems nervous. เฮ้ยเขาดูกังวลแปลกๆเนาะ You became stronger than before. You became stronger than before. Became อันนี้เป็นช่อง2ของคำว่า become นะคะก็บอกเอ้ยเธอนี่ตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็หมดแล้วทวนนะทั้งหมดเนี่ยverb เนี่ยมันมี3ประเภทเป็น main verb คือ verb หลักก็แค่เป็นกริยาในประโยคนั้นตัวที่2 auxiliary วันนี้ที่เราเรียนกันไปก็จะเป็น be do have be มักจะตามด้วย ing หรือตามด้วย verb ช่อง3หากเป็น passive voice do does did นะคะก็จะเป็นหลัง do does did เนี่ยจะตามด้วย verb ช่อง1ประโยคบอกเล่าอะค่ะถ้าเกิดเป็น do does did นะคะมันก็จะไม่ได้มีคำว่า do does did อยู่ในประโยคนั้นยกเว้นจะใช้เน้นจริงๆแต่ถ้าในรูปแบบประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธอะค่ะเราจะเห็นคำว่า do does did อยู่ในนั้นส่วน verb have ก็คือจะใช้กับ perfect ก็คือบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเรียน tense กันอีกทีนึงแล้วรูปแบบ verb ตัวสุดท้ายเรียกว่า linking verb ก็จะทำหน้าที่คล้ายตัว verb to be แต่ว่าจะตามด้วย adjective วันนี้ก็จบแล้วใครมีคำถามอะไรลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าค่ะบาย